2ส่วนนะครับท่องเที่ยว1เนี่ยมาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเดินเที่ยวในหมู่บ้านมาทานกาแฟมาทานข้าวแล้วก็มาดูวิถีชีวิตครับถ้าเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่เขามีเวลาหน่อยนึงก็พักค้างคืนในหมู่บ้านครับที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะคะก็คือจะเป็นอาหารชนเผ่าของชนเผ่าอาขาค่ะซิกเนเจอร์ค่ะก็คือจะเป็นรากชูผัดหมูหรือว่าเปลี่ยนเป็นไก่ก็ได้เช่นกันแต่ว่าก็คือต้องบอกว่าถ้ามาที่นี่เราต้องกินอันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับต้นอ้อพัทธิมาโกมลบวรกุลในรายการสูงวัยวาไรตี้รายการที่จะทำให้วัยเก๋าสุขภาพดีหัวใจยังฟิตไปด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโภชนาการอาหารที่ดีการวางแผนการเงินกฎหมายน่ารู้เทคโนโลยีต่างๆรวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจด้วยค่ะทั้งหมดนี้เพื่อให้วัยเก๋าใช้ชีวิตในสังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขค่ะถ้าพี่ๆวัยเก๋าอยากให้รายการสูงวัยวาไรตี้นำเสนอเรื่องราวอะไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะผ่านทาง Facebook Fanpage ALTV ช่อง4ค่ะพี่ๆวัยเก๋าคะต้องบอกว่าเรื่องของความชอบความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะอย่างบางคนนะคะก็อาจจะมีความสุขในเรื่องของการเล่นดนตรีทำอาหารปลูกต้นไม้เลี้ยงหลานค่ะอย่างแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยความสุขของเขาคือการเป็นนักวิ่งมาราธอนค่ะแล้วก็เป็นวัยเก๋าอายุ77ปีแล้วด้วยต้องบอกว่าวิ่งฟูลมาราธอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า100สนามและกวาดรางวัลมาแล้วเยอะมากๆค่ะเรื่องราวของเธอคนนี้น่าสนใจมากๆไปติดตามกันในช่วงวัยเก๋าเล่าเรื่องค่ะช่วงวัยเก๋าเล่าเรื่องค่ะอย่างที่ต้องเกริ่นไว้ตอนต้นรายการนะคะว่าเราจะมาพูดคุยกับนักวิ่งมาราธอนวัยเก๋าที่ดีกรีไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าเธอกวาดรางวัลมาแล้วทุกสนามค่ะมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับคุณปณิธินาถขจรอรุณวงศ์หรือว่าป้าอ้อนค่ะนักวิ่งมาราธอนสุดเก๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าอ้อนคะค่ะคือหลายๆคนเนี่ยพอนึกถึงนักวิ่งมาราธอนมันเป็นอะไรที่แบบมันโหดมากนะคะใช่ค่ะมันเหนื่อยมากระยะทางมันไกลมากแล้วก็แบบเวลาในการวิ่งมันก็นานด้วยเหมือนกันคือมันต้องส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นแบบวัยรุ่นวัยทำงานแต่นี่เป็นวัยเก๋าค่ะอายุเท่าไหร่คะ77ค่ะ77ค่ะคุณผู้ชมคะฟังไม่ผิดค่ะ77นะคะยังเป็นนักวิ่งมาราธอนคือแบบรูปร่างดีแข็งแรงด้วยนะคะต้องถามป้าอ้อนว่าคือเราเริ่มต้นมาวิ่งมาราธอนได้ยังไงคะคือตอนทำงานอยู่นะมันเหนื่อยคล้ายว่ามันไม่ได้ออกกำลังอะนะคะทำงานเยอะมันหนักสาหัสจริงๆแล้วก็อ้วนอาหารก็ไม่ค่อยทานตามเวลาที่เขาต้องการอย่างเที่ยงก็ไม่ได้ทานบางทีก็บ่ายโมงบ่ายสองอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราอ้วนขึ้นมาตอนนั้น53ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่คะตอนนั้นอายุ40กว่า40กว่าทำงานเป็นด้านบัญชีค่ะอ๋อก็คือเหมือนเราก็นั่งอยู่ที่ออฟฟิศนั่งเฉยๆแล้วก็กินอาหารไม่ตรงเวลาด้วยไม่ตรงค่ะน้ำหนักตัวขึ้นน้ำหนักขึ้น53ใช่53ทนไม่ไหวค่ะจริงจริงหลายๆคนบอกว่าน้ำหนักขึ้นมา53ก็ไม่ได้ดูไม่เยอะนะแต่รู้สึกทนไม่ไหวแล้วใช่เพราะว่าอะไรคะมันรู้สึกมันอึดอัดมันไม่คล่องตัวประมาณนั้นแหละค่ะก็เลยหาทางไปออกซะหน่อยอะไรเนี่ยไปวิ่งอะไรเงี้ยตอนแรกก็วิ่งก็โอ้โหเอาการแค่กิโลนึงก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วเราไม่เคยวิ่งไงระบบหัวใจของเรามันเขาเรียกว่ามันยังไม่เคยทำงานหนักใช่ไหมมันก็จะเหนื่อยมากแล้วก็บอกอ่ะวิ่งไปหยุดไปวิ่งไปหยุดไปอะไรเงี้ยเอาต้องเอาให้ได้เอาต้องให้ถึง5โลอะไรเงี้ยมีเป้าหมายว่าต้องให้ได้5โลแล้วช่วงแรกๆนี่คือวิ่งได้5โลเลยป่ะคะหรือว่าไม่ถึงเลย3โลกว่าเพราะว่ามันเรายังไม่เคยใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็เลยต้องเอาต่อวันรุ่งขึ้นต้องให้5
แล้วทีนี้ไม่เหนื่อยแล้วนะเพราะเราวิ่งไปแล้วอ่ะ3กิโลแล้วแล้วก็มันก็ระบบหัวใจใช่ใช่มันก็ว่าซ้อมอะไรเงี้ยพอไปวิ่งวันต่อมาตอนเย็นเลิกงานแล้วก็แวะอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปก็ได้5โลเกิน5โลอีกได้ตั้งเป้าหมายไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยมีเพื่อนเห็นมาวิ่งอยู่เขาก็ชวนบอกว่าพี่ไปวิ่งด้วยกันไหมอะไรเงี้ยแล้วเห็นบอกว่าสนามแรกก็ได้รางวัลแล้วเหรอคะแต่โลนั่นเขาเรียกเพิ่งจะเริ่มซ้อมที่บอกมานะคะซ้อมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยลองดูอะไรเงี้ยก็ติดที่หนึ่งฮะช่วยไปอย่างนี้เลยติดที่หนึ่งเลยเหรอคะใช่ค่ะนี่คือไม่ได้รางวัลธรรมดานะคะคือได้ที่หนึ่งเลยใช่สนามแรกสนามแรก8กิโลได้ที่หนึ่งค่ะอันนั้นคือเป็นการทำไมเราแบบกระตุ้นไปวิ่งปุ๊บแล้วเราได้ที่หนึ่งเลยอะครับที่หนึ่งของประเภทไหนคะประเภทรุ่น40อะก็คือในวัยเดียวกับเรารุ่นเดียวกับเราแล้วเราได้ที่หนึ่งเลยวันนั้นรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจนะเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะได้อะเพราะเห็นคนวิ่งตั้งเยอะตั้งแยะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างนั้นไปก็เจอแต่เพื่อนก็ชวนออกงานนะคะไปงานแรกก็ที่ต่างจังหวัดเลยค่ะเขาชะโงกอ้าวเป็นไงบ้างคะก็ลง21โลวิ่งแล้วเราไปวิ่ง21โลเลยเราต้องแบบมีการเตรียมความพร้อมหรืออะไรไหมคะคือมันท้าทายสำหรับป้านะป้าเป็นคนที่ว่าอันไหนนะถ้าอยากจะทำนะต้องทำให้ได้อะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจอ่ะคือไม่สนใจแหละฉันจะวิ่งสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยต้องได้เห็นคนอื่นวิ่งได้แล้วก็ต้องวิ่งได้ประมาณนั้นนะคะก็คือเหมือนเราก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้อยู่แล้วว่าเราจะไปฮาล์ฟมาราธอน21กิโลต้องทำให้ได้ใช่แล้ววันนั้นวิ่งจบไหมคะ21กิโลจบค่ะจบก็ได้เหรียญได้เหรียญด้วยเหรอคะได้เหรียญอะไรมาคะได้เหรียญทองอ่ะได้เหรียญทองด้วยใช่21โลก็คือพอเราจากฮาล์ฟมาราธอนแล้วก็ตั้งเป้าต่อไปมาราธอนเป็นแบบฟูลมาราธอนเลยใช่ใช่คือฟูลมาราธอนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ42กิโล42 195ก็คือตอนนั้นและเป็นครั้งแรกครั้งแรกเลยค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าครั้งแรกไปวิ่งฟูลมาราธอนเป็นไงบ้างคะวิ่งฟูลมาราธอนนะคะครั้งแรกนี่นะมันทรมานเลยยังไงคะมันทรมานเลยคะมันหิวมากเลยเอาอะไรก็ไม่อยู่เลยมันหิวมากเพราะว่าเราเหมือนเราวิ่งใช้พลังงานตลอดใช้พลังงานตลอดนะแล้วทำยังไงคะแล้วเราหิวแล้วทำยังไงคะแล้วเราก็ต้องวิ่งด้วยก็วิ่งไปกินน้ำไปอะไรพวกนี้มันก็ไม่อยู่เขาจะมีกล้วยมีอะไรให้กินก็ยังไม่อยู่มันไม่จุกเหรอคะเวลาที่เราแบบวิ่งแล้วก็กินเยอะค่ะแล้วกินนิดหน่อยค่ะพอประทังอะไรอย่างนั้นอ่ะค่ะค่ะแล้วตอนนั้นมีปัญหายังไงบ้างนะคะคือหิวไม่มีแรงจะวิ่งทั้งเดินทั้งวิ่งอะไรนั่นค่ะก็ยังโอเคอยู่นะ5ชั่วโมงกว่า5ชั่วโมงกับการวิ่งต่อเนื่องแบบนี้เหรอคะใช่ๆต่อเนื่องมันก็มีเดินด้วยนะคะครั้งแรกมันไม่ไหวอ่ะแล้วเป็นไงคะแบบพอเราวิ่งจบปุ๊บสนามนั้นเป็นยังไงบ้างคะสนามนั้นก็โอเคเลยต่อไปนี้ก็จะเล่นมาราธอนระยะยาวแล้วก็10กิโลวิ่งควบกันไปตั้งหลายอย่างทั้ง30โล32โลอะไรเงี้ยคือทุกระยะเลยไม่เว้นค่ะป้าอ้อนคะคือหลายๆคนเนี่ยเห็นป้าอ้อนวิ่งแบบนี้คือทั้งฮาล์ฟมาราธอนฟูลมาราธอนนะคะซึ่งก็มีระยะเวลาถ้าวิ่งจบเร็วก็จะมีถ้วยรางวัลต่างๆให้แต่ว่านอกจากการวิ่งประเภทนี้แล้วป้าอ้อนยังไปวิ่งแบบที่เขากำหนดเวลาด้วยว่าต้องวิ่งให้แบบได้เวลาเท่านี้นะถึงจะได้รับรางวัล10ชั่วโมง10ชั่วโมงคุณผู้ชมนานมากคือแค่เราเดินประมาณแบบชั่วโมงนึงเรารู้สึกเมื่อยแล้วนะคะอันนี้คือไปวิ่ง10ชั่วโมงกี่กิโลเมตรคะก็ทำได้แค่67กิโล10ชั่วโมงวิ่งไป67กิโลเมตรค่ะไม่ธรรมดาเลยนะคะเป้าหมายในการวิ่งของป้าอ้อนคืออะไรคะคือความสุขและเพื่อสุขภาพของตัวเองนะคะถ้าอย่างนั้นถ้าหากเราไม่วิ่งนะป่านนี้เราก็ไม่รู้จะอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตั้งเป้าหมายว่าจะวิ่งจนกว่าที่เราจะวิ่งไม่ได้จะถึง100ปีก็ยังก็จะวิ่งอยู่นะถ้าเราสามารถที่จะวิ่งได้ก็จะวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปค่ะตอนนี้อายุ77แล้วก็จะวิ่งต่อไปเพราะว่าการวิ่งคือความสุขของป้าอ้อนใช่ความสุขที่เราได้จากการวิ่งคืออะไรคะก็เพื่อนฝูงเยอะแยะนะคะไปก็ทักทายกันแล้วนี่ก็มีเพื่อนสูงแล้วก็วิ่งไปคุยกันไปบางทีก็อ้าวป้าอ้อนยกมือขึ้นส
วนกันอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขไปอีกแบบนึงเหมือนเราก็ได้สังคมมีเพื่อนออกไปเจอสังคมใช่ค่ะค่ะเป็นความสุขแล้วสุขภาพป้าอ้อนเป็นยังไงบ้างคะก็สุขมากไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเลยค่ะสักอย่างสุดยอดมากๆเลยนะคะที่สำคัญคุณผู้ชมคือนอกจากสุขภาพที่ป้าอ้อนได้นอกจากเรื่องของความสุขที่เราได้สังคมต่างๆที่เราได้สิ่งที่ต้องเห็นจากป้าอ้อนนะตอนนี้เลยคือหน้าเด็กมากด้วยจริงเหรอคะขอบคุณค่ะหน้าเด็กกว่าวัยมากๆคืออายุ77นะแต่คือแบบป้าอ้อนยังหน้าเป๊ะอยู่เลยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ได้จากการที่เราดูแลสุขภาพของเราด้วยนะคะอย่างเวลาที่เราจะไปวิ่งมาราธอนขนาดนี้คือพอพี่ๆวัยเก่าหลายๆคนนะคะแฟนคลับของรายการถ้าแบบอยากจะลุกขึ้นมาวิ่งบ้างป้าอ้อนคะอยากให้แนะนำสักนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างถ้าวิ่งหนักๆเนี่ยเราต้องใส่ใจในเรื่องอะไรบ้างใส่ใจเรื่องอาหารการกินนะคะเพราะป้าจะเป็นคนที่ทานอาหารมันมาตั้งเป็น10ปีแล้วนะทานปลากับไข่ต้มนะเขาจะให้พวกอาหารผงมาชงนี่ป้าเขาไม่ทานนะแล้วก็เขาพูดด้วยก็คอลลาเจนทานก่อนนอนอะไรเงี้ยนะแล้วก็อกไก่พวกผักพวกอะไรทั้งหลายเลยที่เราต้องการอยากทานอะไรก็ใส่ไปกันนึ่งกับอกไก่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มานั่งทานเช้าอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีความสุขนี่ก็ความสุขที่หนึ่งของป้านะเป้าหมายต่อไปของป้าอ้อนคืออะไรคะก็วิ่งให้ครบ200มาราธอน200สนามค่ะ200สนามนะคะก็คือที่เป็นแบบฟูลมาราธอนใช่ๆค่ะ42กิโลใช่ค่ะตอนนี้ที่ผ่านมาวิ่งประมาณกี่สนามแล้วคะ171 171สนามค่ะเหลืออีกแค่29สนามเท่านั้นสำหรับฟูลมาราธอนเท่านั้นนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะป้าอ้อนคืออีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าป้าอ้อนบอกว่าวิ่งทุกอาทิตย์อยู่แล้ว วิ่งทุกอาทิตย์อยู่แล้วแบบนี้อีกแป๊บเดียวก็ครบแล้วนะคะก็พยายามยืดอยู่ยืดให้มันนั่นถ้าแพงก็ไม่วิ่งเพราะเราไม่ได้เงินแล้วตอนนี้เด็กๆมันเยอะขึ้นมา60นี่เราสู้เขาไม่ไหวหรอกอะไรเนี่ยถ้าหากว่าระยะสั้นยังพอเอาได้บ้างเพราะว่าเวลาไปวิ่งเราก็ต้องมีจ่ายค่าสนามค่าสมาชิกเวลาเราไปสมัครวิ่งด้วยใช่ไหมคะทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็มีแบบเงินรางวัลด้วยใช่ตอนนี้ก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าเด็กรุ่น60เขาวิ่งชิลเลยวิ่งเร็วเราก็77แล้วเนอะเราก็วิ่งเอาชนะใจตัวเองแล้วกันเราก็เอาชนะใจตัวเองเท่านั้นทุกวันนี้เพียงแต่ต้องการ200มาราธอนนั่นแหละนี่คือความตั้งใจของป้าอ้อนนะคะยังไงก็ถึงแน่นอนนะดูจากความตั้งใจเป้าหมายขนาดนี้แล้วนะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจดีๆจากป้าอ้อนเลยในเรื่องของการดูแลสุขภาพคือถ้าเราอยากมีสุขภาพที่ดีเราเริ่มต้นที่ตัวเราเองใช่ค่ะถูกต้องเนาะสุขภาพดีด้วยแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบและสร้างความสุขให้กับเราที่สำคัญยังสร้างรายได้ให้กับเราได้อีกด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณป้าอ้อนค่ะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้เราได้ฟังกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะได้รับแรงบันดาลใจดีๆจากป้าอ้อนไปแล้วค่ะตอนนี้มาดูแลสุขภาพกันต่อเลยเป็นการออกกำลังกาย3ท่าบริหารกระชับก้นสลายไขมันสะสมกับโค้ชอังในช่วงเก่ายังฟีดสำหรับวันนี้นะคะอังมี3ท่าง่ายๆนะคะช่วยสลายไขมันและช่วยกระชับก้นนั่นเองสาวๆน่าจะชอบนะคะเพราะว่าคนที่สะโพกใหญ่ๆเนี่ยอยากจะลดสะโพกให้กระชับขึ้นแล้วก็ใส่กางเกงได้ดูสวยขึ้นเนี่ยจะต้องออกแบบไหนและถ้าไม่มีพื้นที่เลยจะออกไงเราสามารถออกในห้องได้ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะท่าแรกนะคะขนานนะคะกับหัวไหล่เลยนะคะแขนนะคะเพื่อการรับน้ำหนักทรงตัวที่ดีนะคะแล้วก็ยืดขาไปด้านนึงค่ะก็ควายแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะช่วยกระชับก้นด้านข้างนะคะแล้วก็เรื่องของไขมันนะคะทำช้าๆค่ะข้างละ12ครั้งนะคะ 3-4 เซตค่ะท่านี้จะได้ไขมันกระชับก้นส่วนด้านข้างนะคะคนที่ก้นนะคะมีลักษณะเว้านะคะสะโพกเว้านะคะแนะนำทำท่านี้ค่ะท่าแรกเลยนะคะที่แนะนำสิบสองครั้งนะคะ 3-4 เซตค่ะต่อ1ท่า
มาต่อด้วยท่าที่2ค่ะท่าที่2นะคะนอนลงไปเลยแบบนี้นะคะนอนราบไปเลยแต่เราจะใช้เพียงขาเดียวนะคะต่อข้างค่ะก็คือการยกขึ้นแบบนี้ค่ะทำทีละข้างเลยนะคะเพราะมันจะทำให้เราโฟกัสได้ดีกว่านะคะท่านี้จะทำจำนวนครั้งเยอะหน่อยก็คือ 15-20 ครั้งนะคะ 3-4 เซตนั่นเองท่านี้จะได้ส่วนกล้ามเนื้อส่วนก้นนะคะเต็มส่วนนะคะแต่หลายคนน่าจะสงสัยว่าเอ๊ะกล้ามเนื้อเนี่ยส่วนก้นนะทำไมมันเต็มส่วนก็คือมันจะมี3ส่วนค่ะ1 2นะคะตรงกลางแล้วก็ตรงด้านล่างนั่นเองนะคะแต่ตรงเนี้ยท่าเนี้ยก็คือจะได้ทั้งหมดส่วนนะคะอย่าลืมนะคะทำจำนวนครั้งเยอะขึ้นนะคะก็คือ15ครั้งถึง20ครั้งนะคะ 3-4 เซตค่ะทำค้างไว้นะคะอย่าเร็วจนเกินไปนะคะกล้ามเนื้อจะไม่ได้เกิดแรงต้านนะคะมาต่อด้วยท่าสุดท้ายกันเลยค่ะยังคงอยู่ท่าเดิมนะคะแต่ท่านี้ก็คือจะเรื่องเน้นเรื่องของกล้ามเนื้อด้านล่างของก้นนั่นเองนะคะแต่หลายคนน่าจะถามว่าแบบเอ๊กล้ามเนื้อของก้นเนี่ยมันมีกี่ส่วนมันมีทั้งหมดนะคะ4ส่วนนั่นเองนะคะตรงกลาง1 2 3แล้วก็ด้านข้างค่ะก็คือ4ส่วนนะคะยกขาขึ้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราจะไม่ลงเข่าสุดจนแตะพื้นแบบนี้นะคะเพราะมันจะไม่เกิดแรงต้านนั่นเองนะคะเราจะทำแค่แบบนี้ค่ะลงนิดเดียว15ครั้งค่ะ 3-4 เซตนะคะเกรงก้นด้วยนะจะบอกว่ากล้ามเนื้อส่วนก้นนะคะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ค่ะถ้าเราออกกำลังกายนะคะแค่3ท่าเนี่ยก็เรียกเหงื่อได้ดีแล้วค่ะสิบห้าครั้งนะคะ3-4เซตค่ะเปลี่ยนข้างนะคะเหมือนเดิมเลยลงนิดเดียวนะคะค้างนิดนึงโอเคค่ะสำหรับ3ท่านะคะจบไปแล้วเป็น3ท่าง่ายๆแต่ว่าเรียกเหงื่อได้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสาวๆที่อยากสลายไขมันก้นกระชับสะโพกนะคะอังแนะนำเลยค่ะ3ท่านี้นะคะเป็นท่าง่ายๆแต่ว่าเร่งระบบเผาผลาญได้ดีเลยค่ะออกกำลังกายกระชับสัดส่วนกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะออกเดินทางไปกับน้องตั๊กดานยาค่ะซึ่งวันนี้น้องตั๊กจะพาไปลิ้มลองรสชาติอาหารพื้นถิ่นของชาวอาคาที่ดอยผาฮีจังหวัดเชียงรายอร่อยขนาดไหนไปติดตามกันเลยในช่วงเก่ายกกวนในช่วงเก่ายกกวนวันนี้ค่ะตั๊กพาคุณผู้ชมและพี่ๆวัยเก่ามาสัมผัสกับบรรยากาศเย็นๆสบายๆอยู่กับธรรมชาติที่ผาฮีจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะพามานอนพักโฮมสเตย์ที่นี่สัมผัสกับวิถีชีวิตเรียนรู้อาหารพื้นถิ่นจะมีเมนูไหนน่าสนใจบ้างเดี๋ยวพาไปชิมกันค่ะวิถีชีวิตในชุมชนบ้านผาฮีก็ยังเป็นแบบดั้งเดิมร่วมสมัยนะครับก็ยังคงมีประเพณีวัฒนธรรมที่เราสืบทอดมาครับก็คือนับถือบรรพบุรุษก็ยังมีพิธีกรรมต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวพิธีกรรมที่คนไทยน่าจะรู้จักดีก็คืออย่างโล้ชิงช้าตีลูกข่างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังคงมีครับจริงๆแล้วก็จะมี2 ส่วนนะครับท่องเที่ยว1เนี่ยมาแล้วก็กลับก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเดินเที่ยวในหมู่บ้านมาทานกาแฟมาทานข้าวแล้วก็มาดูวิถีชีวิตครับถ้าเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่เขามีเวลาหน่อยนึงก็พักค้างคืนในหมู่บ้านครับและตอนนี้ค่ะเรามีโอกาสได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตนะคะของคนในผาฮีค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาขานะคะจะมีวัฒนธรรมอะไรให้เราได้เข้ามาสัมผัสบ้างมาพูดคุยกับคุณเมย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเมย์คะวันนี้มีโอกาสได้มานอนโฮมสเตย์ค่ะ1คืน2วันค่ะอากาศดีมากๆแต่บอกว่าปีนี้นี่อากาศยังไม่หนาวใช่ค่ะไม่ได้หนาวมากเหมือนปีที่แล้วค่ะใครที่กลัวหนาวเนี่ยปีนี้มาได้เลยแต่ว่าใครที่ชอบหนาวๆเนี่ยต้องรออีกสักนิดนึง
งใช่ค่ะใช่ช่วงสักปลายเดือนนี่คือถือว่าจะหนาวมากๆแล้วค่ะค่ะถ้ามามีโอกาสได้มานอนโฮมสเตย์แบบนี้เนี่ยเราจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตยังไงบ้างใช่ค่ะ อย่างนึงที่แน่นอนว่าสายกินต้องชอบก็คือเม็ดอันนี้ค่ะอาหารชนเผ่าที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะคะก็คือจะเป็นอาหารชนเผ่าของชนเผ่าอาขาค่ะหรือว่าเรียกว่าชาติพันธุ์อาขาก็ได้ค่ะค่ะมีเมนูอะไรบ้างคะอย่างตรงนี้นะคะก็เริ่มที่น้ำพริกเลยค่ะตรงนี้จะเป็นน้ำพริกมะเขือเทศนะคะเป็นสูตรเฉพาะชนเผ่าอาขาเขาทำกันใช่ค่ะก็จะมีตัวน้ำพริกตรงนี้กับผักเครื่องเคียงที่ให้จิ้มค่ะผักกับวัตถุดิบเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือปลูกในพื้นที่เลยใช่ค่ะเป็นผักในพื้นที่หมดเลยทั้งหมดเลยค่ะอันนี้หนึ่งอย่างแล้วอันนี้เมนูปลาอันนี้จะเป็นปลาแบบปลานึ่งสมุนไพรค่ะก็จะเป็นสมุนไพรแบบสุราขาที่หาได้ในพื้นที่เหมือนกันใช่ค่ะอันนี้เหมือนจะเผ็ดนิดนึงเนาะคนอาขากินเผ็ดไหมคะส่วนใหญ่แล้วรสชาติมันจะอยู่กลางอันนี้เมนูที่มีทุกที่ใช่ค่ะก็คือไข่เจียวอีกเมนูหนึ่งอันนี้ตรงนี้จะเป็นผักกาดดอยค่ะอันนี้ต้องย้ำนะคะเป็นผักกาดดอยก็คือจะไม่เหมือนกับในเมืองในเมืองเขาจะเป็นยอดใหญ่ๆแต่ว่าตรงนี้ของเราสังเกตได้ว่าจะยอดเล็กมากใช่ยอดเล็กแล้วมันจะอ่อนใช่ค่ะมีดอกแบบนี้ยิ่งถ้ามีดอกยิ่งอร่อยค่ะผักกาดดอยบอกแล้วนะคะก็ขึ้นมากินบนดอยนี่แหละใช่ค่ะอันนี้หนาวๆแบบนี้นี่ใช่ค่ะมีค่ะซุปร้อนๆจะเป็นแกงฟักเขียวค่ะใส่หมูใส่ไก่เปลี่ยนได้หมดเลยค่ะค่ะอีกอันนึงนะคะที่มาที่นี่แล้วพลาดไม่ได้เลยก็คือนี่ซิกเนเจอร์ค่ะก็คือจะเป็นรากชูผัดหมูหรือว่าเปลี่ยนเป็นไก่ก็ได้เช่นกันแต่ว่าก็คือต้องบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วต้องกินอันนี้ค่ะทำไมต้องเป็นรากชูด้วยคะรากชูนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นผักประจำถิ่นของชนเผ่าอาขาอันนี้ต้องบอกว่ามีชนเผ่าอาขาที่ไหนจะมีรากชูที่นั่นแต่ว่าอันนี้คือจะมีอยู่อย่างนึงที่จะบอกให้ทราบก็คือจะมีบนดอยจะเป็นรากชูเส้นเล็กแบบนี้จะหอมกว่าจะอร่อยกว่ารากชูในเมืองที่เป็นหัวใหญ่ที่เป็นเส้นใหญ่ค่ะอ๋อก็คือมีหลายสายพันธุ์ด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าชนเผ่าอาขานิยมเส้นเล็กแบบนี้เพราะมันหอมอร่อยทำได้หลายอย่างแล้วใบก็กินได้รากก็กินได้ก็คือกินได้ทันต้นเลยค่ะค่ะตอนนี้กืนน้ำลายแล้วนะคะแต่จะสังเกตเห็นว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยดีต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยใช่ค่ะเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในชุมชนเขาบอกว่ารากชูเนี่ยเหมือนเป็นอูมามิรสชาติที่แบบว่าทำให้กลมกล่อมขึ้นนะคะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเหมือนถ้าใส่เข้าไปในอาหารประเภทไหนหรือว่าเป็นส่วนประกอบเนี่ยก็จะทำให้ลิ้นของเราเนี่ยรับรสชาติของอาหารเมนูจานนั้นๆได้ดียิ่งขึ้นก็ทำให้รสชาติชัดขึ้นอร่อยขึ้นโอ้โหถูกต้องเลยค่ะถือว่าแบบโอ้โหข้อมูลแน่นมากเลยนะคะเนี่ย อ่านมาก่อนหน้านี้เลยค่ะเปิดมาเลยค่ะใช่ค่ะเป็นแบบนั้นเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้การทำด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะสาธิตเมนูรากชูผัดหมูตรงนี้เลยค่ะค่ะไปดูกันค่ะได้แล้วนะคะนี่คือรากชูสดๆนะคะวัตถุดิบที่เราจะนำมาปรุงเป็นอาหารวันนี้และคนที่จะมาสอนเราค่ะก็คือพี่อาเนนะคะพี่อาเนสวัสดีค่ะค่ะเราเริ่มจากอะไรคะเริ่มแรกก็ใส่น้ำมันพืช นะคะตั้งให้ร้อนก่อนนิดนึงค่ะระหว่างที่รอน้ำมันร้อนนะคะเรามาดูกันว่าวัตถุดิบเนี่ยมีเครื่องปรุงอะไรบ้างค่ะอันนี้เลยตัวนี้เลยค่ะพระเอกของเรานะคะรากชูนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็มีหมูค่ะที่เราหั่นไว้เป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นเนื้อสัตว์อื่นๆก็ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะเปลี่ยนได้ตามชอบเลยค่ะเป็นไก่ก็ได้แล้วก็มีแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพริกแดงนะคะซอยไว้เรียบร้อยแล้วก็กระเทียมทุบแล้วก็สับนะคะค่ะแล้วก็นี่เกลือนะคะปรุงรสใส่พริกเข้าไปก่อนด้วยก่อนกระเทียมก็คือต้องผัดพริกกับกระเทียมให้หอมก่อนค่ะพริกกระเทียมแล้วก็ปรุงเกลือไปเลยค่ะเกลือนิดหน่อยเซียนเขาทำกันอย่างนี้ค่ะยอดมากค่ะราชูนี่เขากินได้ทั้งต้นเลยไหมคะกินได้ทั้งต้นค่ะกินสดก็ได้จิ้มน้ำพริกก็ได้แต่ว่ากลิ่นมันค่อนข้างจะแรงแล้วก็รสชาติมันจะไม่หวานเท่าสุกแค่นั้นเองค่ะค่ะเราใส่หมูเข้าไปแล้วนะคะรอให้หมูสุกนิดนึงนะคะระดับการสุกของหมูก็แล้วแต่ว่าชอบหมูนุ่มหรือว่าผัดให้มันแห้งไปเลยก็ได้ค่ะชอบแบบไม่ไหม้ค่ะไม่ไหม้เลยไม่เกลี่ย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 ได้ค่ะโอเคหมูสุกแล้วนะคะตัวเพลงของเราลงไปแล้วค่ะอยากจะบอกว่าจะจามแล้วค่ะอร่อยนะคะแต่ว่าอร่อยแน่นอนใช่ค่ะหอมมากตอนนี้หอมมากสุกแล้วสุกแล้วค่ะลงจานเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วหอมมากเลย
ือว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นที่พลาดไม่ได้นะคะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณเมย์นะคะฝากการท่องเที่ยวการเข้ามาสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนมาเยี่ยมชมโฮมสเตย์ผาฮีสักนิดนึงค่ะได้เลยค่ะก็คือสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ได้มีโอกาสแวะมาหรือว่าอยากแวะมานะคะก็คือสามารถมาเที่ยวได้ก็คืออาจจะมีเซตอาหารแบบนี้ขายหรือว่านอนที่โฮมสเตย์ก็จะได้อารมณ์ไปอีกแบบนึงและแน่นอนว่าทุกคนจะต้องได้ทานอาหารชนเผ่าตามที่เราได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วก็เมนูนี้แน่นอนค่ะชิมเลยนะคะอร่อยค่ะอยากได้ข้าวสวยร้อนๆแล้วตอนนี้ยอดอาหารพื้นถิ่นของชาวอาขามีเสน่ห์แล้วก็หน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยนะคะต้นอ้อเห็นแล้วหิวมากๆเลยค่ะต้องหาเวลาไปเที่ยวที่ดอยผาฮีจังหวัดเชียงรายบ้างแล้วค่ะต้องขอบคุณน้องตั๊กดนยานะคะที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวดีๆแบบนี้ให้กับพี่ๆวัยเก่าเป็นประจำเลยค่ะถ้าพี่ๆวัยเก่านะคะอยากให้น้องตั๊กพาไปทำกิจกรรมอะไรหรือว่าพาไปเที่ยวที่ไหนอีกบ้างนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ค่ะผ่านทาง Facebook Fanpage ALTV ช่อง4ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือรายการสูงวัยวาไรตี้คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ผ่านทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือ www.altv.tv และสามารถพูดคุยกันได้ด้วยนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ALTV ช่อง4ค่ะวันนี้หมดเวลาของต้นอ้อและทีมงานแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ